ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ซัมเมอร์นี้มัมมี่ก็ยังให้นมน้องไอยูได้อย่างสดชื่นสดใสอยู่เลยค่ะยังไงเดี๋ยวตามมัมมี่มานะคะแล้วเดี๋ยวน้องไอยูเนี่ยไปอยู่กับป้าก่อนแป๊บนึงนะคะลูกไปค่ะมัมสเตอร์ไกด์ช่วงนี้นะคะมัมมี่ก็ยังให้นมน้องไอยูอยู่นะคะแล้วก็มีการทำสต็อกน้ำนมไว้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะมัมมี่ก็มีการกระตุ้นน้ำนมนะคะโดยการทานอาหารพวกกระตุ้นน้ำนมค่ะแล้วว่าบางทีนะคะมัมมี่ก็ต้องการเครื่องดื่มที่สดชื่นสดชื่นนะคะมารับประทานร่วมกันด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะบ้านเมืองเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันจริงๆนะคะเนี่ยอย่างน้ำหัวปลีที่แม่ปลื้มมากเลยนะคะก็คือของเน้นๆค่ะเขามีหลายสูตรมากเลยทั้งจะช่วยกระตุ้นน้ำนมนะคะแล้วก็พร้อมทั้งยังดูแลสุขภาพเราด้วยค่ะมีทั้งสูตรออริจินอลนะคะสูตรไลท์ค่ะหรือว่าสูตรหญ้าหวานสูตรโลผสมมะเขือเปราะสูตรผสมข้าวกล้องงอกงาดำนะคะและช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะน้ำหัวปลีผสมน้ำเสาวรสนะคะสูตรดีไลท์ค่ะซึ่งสูตรดีไลท์เนี่ยนะคะเขาจะให้รสชาติที่หอมสดชื่นมากเลยค่ะนอกจากน้ำหัวปลีที่จะช่วยบำรุงกระตุ้นน้ำนมแล้วเนี่ยนะน้ำเสาวรสเนี่ยเขาก็ยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ขับสารพิษในร่างกายช่วยขจัดคอเลสเตอรอลและลดการอักเสบของเต้านมได้ดีเลยล่ะค่ะสรุปว่าสูตรนี้นะคะเหมาะกับคุณแม่ที่ให้นมทุกคนนะคะรวมถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้ายนะคะที่กำลังตั้งครรภ์ตั้งแต่7เดือนขึ้นไปค่ะนอกจากที่เขาจะบำรุงกระตุ้นน้ำนมแล้วเนี่ยนะคะเขาจะยังบำรุงสายตาค่ะแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณให้เป่งปังด้วยนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเน้นเนี่ยนะคะเขามาในรูปแบบซองค่ะพกพาสะดวกมากนะคะแล้วก็แค่ฉีกซองตรงนี้นะคะสามารถพร้อมดื่มได้เลยค่ะเขาเป็นเจ้าแรกในไทยนะคะที่ใช้เทคโนโลยีการบรรจุซองแบบรีทอร์ตค่ะผ่านการฆ่าเชื้อสะอาดปลอดภัยนะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคุณค่าสารอาหารเนี่ยยังครบถ้วนเลยค่ะแถมรสชาตินะยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียด้วยนะคะแถมยังเก็บในอุณหภูมิปกติได้นานถึง1ปีเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีเครื่องดื่มอื่นๆนะคะที่สามารถดื่มได้ทั้งครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำฟักทองผสมน้ำแอปเปิ้ลค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำอินทผลัมนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยค่ะราคาเขาถูกกว่าแบรนด์อื่นๆมากๆเลยนะคะคุณแม่ๆที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปติดตามที่ Facebook IG @เน้นนมจงมานะคะหรือว่าไปที่ LINE @เน้นได้เลยค่ะคลิปหน้า Mamster Guide จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณเน้นถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mamster ด้วยนะคะ